วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Modern Life กับ Variety ยานยนต์สำหรับคนวัยใหม่เช่นคุณโยเรนครับและฟ้าค่ะพรุ่งนี้นะฮะจะถึงวันปีใหม่ไทยแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้ากับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับใช่แล้วค่ะฟ้าไปสาดน้ำที่ไหนก่อนที่จะไปสาดน้ำฟ้าว่าจะไปรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนค่ะพี่โยเรนเพราะวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นวันครอบครัวแล้วก็ยังเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยอีกด้วยค่ะโอ้โหดีมากมากเลยแล้วพี่โยเรนไปไหนคะพรุ่งนี้พี่ก็ไปรดน้ำดำหัวขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านโอ้โหเหมือนกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ค่ะฟ้ามีกิจกรรมดีๆรออยู่แล้วล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามฟ้าไปชมพร้อมๆกันดีกว่าในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถรู้คู่รถในสัปดาห์นี้ฟ้าพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บริษัทดีเพ็กอีซูซุเซลล์จำกัดกับงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแผนการตลาดของโครงการอีซูซุมาร์เก็ตติ้งเบรนช์ชาเลนจ์2013หรือว่าอีซูซุการตลาดรอบทิศแนวคิดใหม่นั่นเองค่ะบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวฟ้าเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและสำหรับโครงการ Isuzu Marketing Brand Challenge 2013หรือว่า Isuzu การตลาดรอบทิศแนวคิดใหม่เป็นการจุดประกายความฝันของน้องๆเยาวชนจากรั้วมหาวิทยาลัยที่สนใจจะก้าวเข้าสู่เส้นทางนักการตลาดมืออาชีพและปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะภายใต้แนวคิด Isuzu Pick Up Triple X Project for Young Generation นั่นเองค่ะสำหรับโครงการดีๆอย่างโครงการ Isuzu Marketing Brand Challenge 2013ทางบริษัทดีเพ็ก Isuzu เซลล์จำกัดถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสให้กับน้องๆได้จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะมุ่งมั่นก้าวเข้าสู่เส้นทางนักการตลาดมืออาชีพต่อไปในอนาคตและนอกจากนั้นแล้วค่ะยังถือเป็นการให้น้องๆได้เสนอแนวคิดทางการตลาดใหม่ๆอีกด้วยค่ะเราจะเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลของโครงการ Isuzu การตลาดรอบทิศแนวคิดใหม่2013ในวันนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันในวันนั้นกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมและด้านหลังฟ้าตอนนี้ทางผู้บริหารของบริษัทดีเพ็ก Isuzu เซลล์จำกัดได้ทำพิธีการมอบรางวัลให้กับน้องๆในโครงการ Isuzu Marketing Brand Challenge 2013นั่นเองค่ะอยากจะเรียนถามท่านประธานว่าท่านประธานมีวัตถุประสงค์อะไรคะถึงได้จัดการประกวดแผนการตลาดให้กับนิสิตนักศึกษาค่ะこれは2010年から始めてますけども目的という意味では学生の皆さんに実際にですねค่ะท่านประธานนะคะก็ว่าก็กล่าวว่าโครงการ Isuzu การตลาดรอบทิศแนวคิดใหม่หรือว่า Isuzu Marketing Brand Challenge นั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2553นะคะโดยท่านประธานนั้นมีวัตถุประสงค์อยากใหเด็กๆนะคะนิสิตนักศึกษาได้นำเอาความรู้ทางทฤษฎีที่ได้เรียนนะคะทางด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้กับโลกธุรกิจจริงๆโดยใช้รถปิกอัพ Isuzu เป็นกรณีศึกษาค่ะสำหรับจุดเด่นของทีมเรานะคะคิดว่าเป็นแบบความที่ว่าเรารวมตัวกันแล้วก็มีไอเดียที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีมาจากหลากหลายสาขานะคะก็เลยทำให้ทั้งการตลาดการเงินแล้วก็
บัญชีเลยทำให้เรามีความรู้ครบทุกองค์ประกอบเลยทำให้สามารถมารวมกันแล้วออกมาเป็นผลงานที่ดีได้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะได้มานำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาเนี่ยมาใช้ในการทำแผนการตลาดจริงนะคะแล้วก็ถือเป็นประโยชน์ที่เราได้ลองทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะคะก่อนที่จะออกไปสู่การใช้ชีวิตจริงในการทำงานในอนาคตค่ะตอนนี้ฟ้าก็อยู่กับน้องๆทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของโครงการ Isuzu Marketing Brain Challenge 2013นั่นเองค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะเก่งมากๆเลยแต่ว่าจริงๆแบบนี้พี่ฟ้าถามนิดนึงค่ะน้องๆหิวกันหรือยังคะหิวแล้วค่ะโอ๊ยถ้าหิวแบบนี้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยทานกันดีกว่าในช่วงของเด็ดกทมสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight และช่วงนี้ความอร่อยมารอเสิร์ฟคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอแล้วล่ะครับใช่แล้วค่ะเที่ยงๆแบบนี้ฟ้ามีความอร่อยมารอเสิร์ฟเช่นเคยค่ะในช่วงของเด็ดกทมแต่ถ้าคุณดูดีๆสิกินฟรีอาจเป็นคุณของเด็ดกทมสนับสนุนความอร่อยโดย Isuzu D-Max Super Daylight อยู่กับฟ้าในช่วงของความอร่อยแบบนี้แน่นอนว่าฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับของดีของเด็ดของอร่อยในช่วงของเด็ดกทมและสำหรับความอร่อยที่ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปทานในสัปดาห์นี้อยู่ตรงซอยจุฬา30นั่นเองค่ะและที่ร้านนี้เขาบอกว่ามีทีเด็ดไม่เหมือนกับร้านอื่นและก็มีที่นี่ที่เดียวด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นตามฟ้าไปชมพร้อมๆกันเลยว่าที่อยู่ข้างหน้าฟ้าตอนนี้ก็คือหมูสเต็กของทางร้านเฮียมิงกลิ่นนั้นหอมเตะจมูกมากๆเฮียเริ่มจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามเฮียก่อนเลยค่ะว่าร้านเฮียนั้นเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาตั้งแต่จำไม่คุ้นพ่อก็70ปีเลยล่ะโอ้70ปีค่ะยาวนานมากๆเฮียแล้วก็นอกจากนั้นที่ร้านของเฮียนอกจากจะมีหมูสเต็กแล้วมีก็ยังมีไก่สเต็กตับสเต็กแล้วก็ตับสเต็กด้วยความพิเศษอยู่ตรงไหนคะเฮียพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเราหมักเครื่องเทศยาจีนใช้เนื้อสันนอกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วโดยปกติเวลาฟ้าทานหมูสเต็กเฮียก็จะมีน้ำจิ้ม2อย่างนั่นก็คือน้ำจิ้มที่เป็นแกงกับน้ำจิ้มที่เป็นแตงกวาแต่ว่าที่นี่ที่ร้านของเฮียมิงมีน้ำจิ้มถึง3อย่างค่ะคุณผู้ชมมีน้ำจิ้มซีอิ๊วดำคืออะไรคะเฮียน้ำจิ้มซีอิ๊วดำใส่หัวหอมใส่พริกขี้หนูค่ะเรียกว่าจิ้มหมูสเต็กอร่อยมากเลยจริงเหรอคะปกติไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าหมูสเต็กเนี่ยจิ้มกับซีอิ๊วดำได้ด้วยครับครับมีที่นี่ครับที่นี่อร่อยครับอย่าคิดเองเลยใช่ไหมคะครับลองได้ผมคิดเองคิดเองปรุงเองด้วยอ๋ออย่าพูดมาสักขนาดนี้แล้วฟ้าก็เริ่มอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเฮียยังไงเดี๋ยวฟ้าขอลองชิมเลยได้ไหมคะได้ครับได้ได้ไปชิมกันเลยค่ะครับเอาเลยครับของร้านเฮียค่ะก็อยู่ในมือฟ้าแล้วและนี่ก็คือน้ำจิ้มซีอิ๊วดำที่เฮียบอกว่าเป็นสูตรเด็ดแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวด้วยไม่รอช้าแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวฟ้าขอลองชิมเลยนะคะThank you.
ตลอดระยะเวลายาวนานขนาดนี้คะเฮียก็คือหมูสะเต๊ะเราหมักด้วยเครื่องเทศยาจีนไม่มีผงชูรสแล้วก็ทีเด็ดก็คือแกงก็อร่อยแต่น้ำจิ้มซีอิ๊วดำที่อร่อยไม่เหมือนใครนี่เราพิจารณาตรงนี้ค่ะก็คือว่าที่ร้านของเฮียเนี่ยก็มีน้ำจิ้มที่เป็นแกงด้วยเป็นปลาด้วยก็อร่อยเหมือนกันแต่ที่เด็ดสุดๆก็คือน้ำจิ้มซีอิ๊วดำที่เมื่อกี้ปลาได้ลองทานใช่ไหมคะเฮียต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆอร่อยจริงๆค่ะทีนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะเฮียอยากจะมาทานแบบฟ้าแล้วร้านของเฮียอยู่ที่ไหนคะปากซอยจุฬา30ถนนบรรทัดทองถนนบรรทัดทองเริ่มต้นที่มะม่วงทองก็ได้ค่ะเราก็เลยมาก็เป็นสนามกีฬาค่ะแห่งชาติคือพระจราสายพระจราสายเราเลยมาก็เจอไฟแดงค่ะไฟแดงไอ้ฝั่งขวาก็เป็นโลตัสเราเลี้ยวซ้ายทันทีเลยพอเจอสี่แยกไฟแดงปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยไฟแดงตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆเห็นป้ายเป็นซอยๆนะค่ะคือจุฬาซอย30คือหน้าร้านถนนเป็นหัวมุมถนนใหญ่เลยก็สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยเห็นป้ายเห็นร้านค่ะทีนี้เวลาเปิดปิดของร้านเนี่ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะก็คือ9โมงเช้าถึง6โมงครึ่งมีวันหยุดไหมคะหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์เสาร์อาทิตย์จะสะดวกเรื่องจอดรถนอกจากวันนี้เฮียจะมีนะคะพี่เด็ดให้ฟ้าได้ลองทานแล้วเฮียก็ยังมีสิทธิ์ทานฟรีให้คุณผู้ชมด้วยคืออะไรคะเฮียก้าวหมูหมูสะเต๊ะใช่ไหมแล้วก็ตับสะเต๊ะค่ะให้5ท่านใช่ไหมค่ะให้ฟรีให้จานหนึ่งฟรีอ๋อก็คือ5สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการก็จะได้สิทธิ์ทานฟรีหมูสะเต๊ะตับสะเต๊ะของร้านเฮีย1จานทันทีโอ้โหยังไงก็อย่าลืมโทรเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเฮียมิงเจ้าของร้านใจดีของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะและที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Isuzu D-Max Super Daylight ไปไกลแค่ไหนก็ใช้แค่ตีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาในช่วงของเด็ดกทม.แล้วล่ะค่ะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับไปอยู่กันต่อกับรายการโมเดิร์นไลฟ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปปิ้งหมูสเต๊ะขายก่อนนะคะหมูสเต๊ะร้อนๆจ้าและในช่วงสุดท้ายแบบนี้แน่นอนว่าพี่โยรินก็มีกิจกรรมอัดแน่นมารอเสิร์ฟคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะเป๊ะเลยแหละครับถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่ากิจกรรมที่ว่านี่คืออะไรนะครับแหมไม่อยากให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าในช่วงของ Happy Today by Toyota ครับช่วง Happy Today by Toyotaมาพบกันในช่วงของ Happy Today by Toyota ในสัปดาห์นี้นะครับผมมีข่าวสารดีๆมาฝากน้องๆวัยรุ่นกันด้วยแหละครับมิสเตอร์เคียวิจิธานาดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Yaris The Presenter 2014ว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทำการเปิดตัวรถยนต์ Toyota News Yaris ซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นโอกาสนี้เพื่อได้ใกล้ชิดลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้มากยิ่งขึ้นและนับเป็นมิติใหม่แห่งวงการรถยนต์ครั้งแรกในประเทศไทยทางบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการประกวด Yaris The Presenter 2014ขึ้นมาซึ่งเป็นการประกวดเพื่อค้นหาพรีเซนเตอร์ให้กับ Yaris โดยกิจกรรมนี้ต้องการหนุ่มเท่สาวเก๋มีสไตล์ที่ใช่เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นพรีเซนเตอร์ Yaris การประกวดในครั้งนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจในตัวเองและมีความสามารถซึ่งทาง Toyota เล็งเห็นว่ามีบุคลิกตรงกับรถยนต์ Toyota Yaris ก็จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์และแสดงนำในภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ของ Toyota Yaris เป็นระยะเวลา1ปีพร้อมรางวัลรถยนต์ Toyota Yaris 1คันและเงินสด 500,000 บาทเลยนะครับสำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อมาดำรงตำแหน่งพรีเซนเตอร์ Yaris จะเน้นคุณสมบัติสำคัญคือจะต้องมีอายุตั้งแต่18ถึง25ปีรูปร่างหน้าตาบุคลิกดีมั่นใจกล้าแสดงออกและที่สำคัญต้องมีสไตล์ของตัวเองสัญชาติไทยโดยกรรมการที่จะมาเป็นผู้คัดเลือกประกอบไปด้วยบุคคลชั้นแนวหน้าของเมืองไทยทั้งวงการบันเทิงแฟชั่นและถ่ายภาพอาทิคุณตุ้ยธีรพัฒน์สัจกุลคุณจิรดาดิษยนันท์คุณสุพลวิเชียรฉายคุณพิชัยจิราธิวัฒน์คุณสุพิชาสอนดำริคุณเลิศพรอริยะโกศลเป็นต้นเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนนี้และจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านการเข้ารอบจำนวน20คนโดยผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพโดยผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งจะทำการตัดสินในวันที่29มิถุนายนนี้ณบริเว
วณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้3ช่องทางดังนี้ครับช่องทางแรกคลิกเข้าไปที่ www.yaris.thepresenter.com ช่องทางที่2โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศและช่องทางสุดท้ายบูธกิจกรรมรถโชว์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้นะครับหรือว่าคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ www.yaris.thepresenter.com และ Facebook Toyota Yaris สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอย่าพลาดนะครับโอกาสดีๆมาถึงแล้วครับไม่ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Corolla Altis Sport นะครับก็คือการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของYaris นะครับคือมันผมก็อย่างที่ตุ้ยว่าครับผมคือมันเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นสมัยนี้นะครับผมที่แบบอยากจะเข้ามาทำอะไรเกี่ยวกับวงการหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนสเต็ปแรกที่จะสามารถทำให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาในวงการได้แล้วก็ได้ทำอะไรแล้วก็ได้มีประสบการณ์ดีๆใหม่ๆด้วยครับหลักแล้วเนี่ยพี่ว่าทุกอย่างคงอยู่เขาเรียกว่ากระบวนการการที่เราค้นหาตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากได้อะไรและความฝันของเราคืออะไรแล้วก็ต้องเริ่มสำคัญที่สุดต้องลงมือทำนะครับและตรงนี้เป็นโครงการที่กำลังเปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันแล้วอยากลงมือทำก็คือสารฝันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมแบบนี้เนี่ยจะทำให้คุณได้ค้นพบตัวเองนะครับค้นพบว่าความต้องการตัวเองคืออะไรเพื่อที่จะบ่งบอกว่าสไตล์ที่คุณชอบครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่มีไฟแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันไปทีนี้นะครับเราไม่ได้คัดกันแค่หน้าตาที่สำคัญคุณจะต้องมีความสามารถในการที่จะพรีเซนต์ความเป็น Toyota Yaris ออกมาได้เพราะว่าคุณคือตัวแทนของรถยนต์รุ่นนี้นะครับนั่นก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ใช่ในสไตล์ของ Yaris ครับนั่นก็คือความทันสมัยจะต้องเป็นวัยรุ่นที่มีสไตล์และที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าประกวดนะครับคุณจะต้องมีอายุตั้งแต่18ถึง24ปีนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับสำหรับผู้ชายนะครับก็จะต้องมีความสูงอย่างน้อย175เซนติเมตรการสำหรับผู้หญิงก็จะต้องมีความสูงอย่างน้อย165เซนติเมตรแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับคุณจะต้องพกความมั่นใจและสไตล์ที่คุณคิดว่าใช่และลองใช้กันสำหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการประกวดนะครับหลังจากที่เราคัดเลือกผู้เข้าประกวดมาจนถึง20คนสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆทั้ง20คนนั้นนะครับก็จะได้ร่วมกิจกรรมดีๆมากมายโดยเริ่มจากกิจกรรมโหวตนะครับซึ่งน้องๆจะต้องถ่ายคลิปแนะนำตัวเองเพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียกคะแนนโหวตออนไลน์เวิร์กช็อปจากกูรูผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกแอคติ้งก็ดีการพูดการยืนการเดินการนั่งหรือแม้แต่กระทั่งการเลือกแต่งกายให้เหมาะกับคุณภาพของตัวเองซึ่งเป็นการ mix and match นั่นเองครับรวมไปถึงการเข้าแคมป์ทำกิจกรรมร่วมกันได้ต่างจังหวัดด้วยนะครับเพื่อให้ผู้เข้าประกวดทุกคนได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยครับ Yaris The Presenter 2024ครับเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่20มีนาคมถึง30เมษายนนี้ครับรับสมัคร3ช่องทางค่ะ www.yaristthepresenter.com โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศและกิจกรรมรถโชว์ Yaris The Presenter ค่ะและตอนนี้หมดเวลาลงแล้วในช่วงของ Happy Today by Toyota นะครับติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมจะมีข่าวสารดีๆอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมนะครับและสำหรับวันสงกรานต์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมเล่นน้ำด้วยความระมัดระวังและสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางด้วยความไม่ประมาทถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพชาแต่ชัวร์และขอให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ค่ะด้วยความห่วงใยจากรายการ Modern Life ค่ะและคุณผู้ชมเองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Modern Life ของเราได้นะครับโดยคลิกผ่าน www.facebook.com/modernlifetv นะครับพอคลิกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กับพวกเราด้วยนะครับและกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการ Modern Life ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลาเที่ยงตรงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้า